ทุกคนใครสอบวันนี้บ้างเอ่ยนี่วันนี้ดีไซน์สอบวันแรกนะคะทุกคนอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วของพร้อมหรือยังอ่ะขอดูกระเป๋าหน่อยพร้อมแล้วมาดูการเช็คมาเช็คอีกรอบนึงเพราะว่าตอนสอบอ่ะคุณครูจะไม่อนุญาตให้ยืมเพื่อนนะคะทุกคนคือเราต้องเตรียมของไปให้พร้อมเลยอ่ะดีไซน์อยู่ป.4แล้วนะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว้าวอ่ะหนังสือไปด้วยเหรอออกมาหน่อยวันนี้สอบวิชาอะไรบ้างคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมอังกฤษแล้วก็วิทยาการคำนวณอะไรนั้นห้าวิชาเลยไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่มีมีคณิตกี่วิชา4หรือ5วิชาคณิตเทคโนโลยีวิทย์คณิตวิทยาการคำนวณสังคมแล้วก็การงานแล้วก็อังกฤษแต่ไม่ได้เอามาทำไมวันนี้ก็ที่เปียกน้ำโดนน้ำโอเคอะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบเอาหนังสือไปนี่จะอ่านเหรออ่านอ่านทบทวนการสอบอีกรอบนึงอย่างเงี้ยเหรอมาดูหน่อยต้องเอาอะไรไปบ้างนี่ป.4แล้วนะทุกคนปากกาใช่ไหมปากกาน้ำเงินปากกาแดงมีดินสอด้วยอะไรอีกดินสอต้องใช้ด้วยเหรอคะเอ้าใช้สิปากกานี่แหละไม่ต้องใช้อ่ะยังใช้ดินสออยู่เหรอใช้เอาไว้ฝนก็คิดว่าใช้ปากกาหมดเลยโอเคอันนี้อะไรที่ลบคำผิดอ๋ออันนี้ที่ไปซื้อมาที่หนูว่าต้องใช้สอบใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ที่ไปซื้อไม่ใช่อันนี้ที่หายเจอปากกาแดงอ๋อยางลบไม้บรรทัดครบแล้วนะโอเคยางลบที่ลบคำผิดครบแล้วนะมีอะไรอีกมีขวดน้ำน้ำไปกินเนาะมีอะไรอีกไหมกระเป๋าหนูมีเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่เลยสีพาสเทลสีวิชาศิลปะเหรอคะใช้เหรอใช้น่าจะการงานที่ต้องใช้วันนี้วาดวงกลมอุ้ยอันนี้อะไรนี่นะอ๋อปากกาทำไมเยอะจังปากกาที่เพื่อนสั่งเลยแล้วไม่เอาเพื่อนอ่ะก็เมื่อวานเพื่อนไม่มาวันศุกร์อ่ะหมดยังคะก็จะไปให้เพื่อนหมดยังหมดแล้วด้านหน้าไม่มีอะไรเลยเหรอคะมีแต่มันไม่ใช่ของแล้วลูกอ๋อโอเคไปดีไซน์บอกว่าเดี๋ยวจะไปแวะซื้อสีใช่ไหมคุณครูให้ใช้แบบ12สีใช่ไหมคะโอเคป่ะเดี๋ยวไปแวะดูกันมีหรือเปล่าเอาแบบสั้นหรือยาวอันนี้สีไม้ใช่ไหมสีกรอบโอเคสั้นก็พอแล้วใช้แค่สอบเองนี่ลูกเดี๋ยวก็ขึ้นป.5แล้วก็ได้เดี๋ยวครูก็แจกใหม่แล้วสิบเก้าใช้สอบอย่างเดียวใช่ปะ12สีสีไม้โอเคเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นนะนี่ก็12ต่างกันแค่สั้นกับยาวนี้ผ้ามีห้าใช้สอบวันเดียววิชาเดียวปะ2วิชาหลายวิชาอยู่หรอก็เยอะไม่รู้แล้วแต่อันนั้นเท่าไหร่59อันนี้25โอเคสรุปเอาแบบไหนมาคะแบบสั้นเพราะว่าใช้สอบแค่ไม่กี่วิชาเนาะมันไม่ได้ใช้เยอะแบบสั้นก็พอแล้วนะคะทุกคนไปโรงเรียนกันไปสอบกันถึงโรงเรียนแล้วโอ้โห 7:55 ปะขอให้ทำข้อสอบได้คะแนนดีสอบผ่านทุกวิชาได้ 4.00 นะคะบ๊ายบายบ่าย 3:00 มารับค่ะเจอกันตอนเย็นไปแล้วบ๊ายบาย